สวัสดีจ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับต้นบีโกเนียต้นบีโกเนียนะคะเขาเป็นไม้ที่มีความหลากหลายในส่วนของใบนะแล้วก็เขาจะมีความแบบมีดอกด้วยนะคะต้นบีโกเนียเนี่ยเขาจะมีดอกด้วยแต่ว่ามะนาวเลี้ยงมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นดอกเขาเลยแต่ว่าคลิปนี้มะนาวจะมาขยายพันธุ์ต้นบีโกเนียนะคะให้เพื่อนให้เพื่อนๆชมนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์ต้นบีโกเนียเนี่ยเขามีการขยายพันธุ์ยังไงได้บ้างนะคะอันนี้เพื่อนๆจำได้ไหมต้นนี้ที่มะนาวบอกว่ามะนาวไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเท่าที่สังเกตดูแล้วเขาก็คือบีโกเนียชนิดหนึ่งนะคะน้องเติบโตเร็วมากแล้วก็สวยมากด้วยสำหรับต้นนี้นะตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยเขาน่าจะเป็นเมล็ดนะคะที่มาอยู่ในดินแล้วก็มากับต้นทรีคิงอะซิงโกเนียมทีคิงอะค่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็เติบโตมาประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่มะนาวชอบมากเลยเพราะว่าใบเขามีความสวยมากเขาจะออกเป็นสีเงินเงินเทาเทาเขียวเขียวชมพูอมม่วงคือในความเป็นบีโกเนียเขาจะมีความแบบเป็นใบเขาจะเป็นลักษณะมีเป็นขนอุยอุยอยู่ที่ตัวใบด้วยนะคะนี่ต้นนี้ก็น่ารักเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะแต่มะนาวไม่ทราบชื่อเขาเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยซื้อมาเพราะชอบลักษณะของใบเขาส่วนอันนี้เท่าที่รู้จักก็คือมังกรแดงเขาก็จะมีความแดงจัดจ้านแบบเขียวตรงหน้าใบเขาก็จะมีความเขียวอะค่ะหลังใบเขาก็จะมีความแบบแดงจัดมากต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยนะคะวันนี้มะนาวก็เลยจะมาขยายพันธุ์ต้นบีโกเนียนะคะให้เพื่อนๆชมนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์บีโกเนียง่ายๆกันในคลิปนี้เลยนะคะไปตามชมกันในคลิปนี้เลยนะจ๊ะวันนี้มะนาวจะเลือกมาขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะเพราะว่าสังเกตดูเห็นไหมเขาเริ่มมีแบบแตกกอออกมาหลายกอแล้วนะคะก็เดี๋ยวมะนาวจะมาขยายพันธุ์โดยการแยกกอกระถางนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าตั้งแต่รับน้องมาอยู่ด้วยเนี่ยมะนาวยังไม่เคยทำอะไรกับเขาเลยนะแล้วตอนนี้เขาก็แตกกอสวยงามแล้วขอแยกเขาหน่อยละกันเพราะว่าเริ่มเบียดกันในกระถางนี้แล้วนะคะถอดแบบง่ายมากๆอ่ะวิธีการก็คือเราก็จะดูนะคะว่าตัวกอที่เขาถูกแยกออกมาเนี่ยส่วนไหนเป็นของใครแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดเขาออกมาชำเอาไว้เนี่ยที่แน่ๆเลยอันเนี้ยได้ละต้นหนึ่งเราเลือกที่จะรื้อให้หมดเลยก็ได้นะคะเวลาเรารื้อกระถางอะอันนี้เขาน่าจะใช้แกรบกับขุยมะพร้าวมีทรายนิดหน่อยเองสั่งระวังเรื่องของใบนะคะเพราะว่าใบเขาจะแบบว่ามีความแบบหักง่ายอะเราก็จะต้องระวังเขานิดนึงเวลาเขาโตแล้วอ่ะใบเขาก็จะไปเกี่ยวไปพันกันอยู่เป็นกอเดียวกันถ้าเราจะแยกเราก็ต้องระวังนิดนึงนะต้นเนี้ยหลังใบเขาเป็นสีชมพูสวยอ่ะเพิ่งจะเคยสังเกตนะหลุดมาแล้วนะคะอันนี้หลุดมาแล้วหนึ่งอันนี้สองอ
ป็น4แล้วก็5เขาถูกแยกออกได้เป็น5 กอเลยนะ5กระถางเลยอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเอาเขารวมอยู่เดี๋ยวเรามาจับเขาลงกระถางกันนะคะเลือกเขาเป็นกลุ่มๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันน่าจะเอาอันนี้กับอันนี้ไว้ด้วยกันส่วนอันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้1กระถางอันนี้1กระถางนะแล้วก็มีกระถางเล็กอีก1กระถางมันน่าจะทำ3กระถางนะคะสำหรับต้นบิโกเนียนะก็เตรียมในส่วนของกระถางวันนี้มันน่าจะใช้แก้วทรงนี้นะคะแล้วก็เจาะรูไว้ที่ก้นแก้วนะคะเสร็จแล้วเอากาบมะพร้าวสับใส่ลงไปนะแล้วก็มันน่าก็เตรียมในส่วนของดินปลูกนะคะเป็นดินผสมแกลบแล้วก็ผสมทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวในนี้นะคะเพราะว่าต้นบิโกเนียเนี่ยเขาจะชอบวัสดุปลูกที่โปร่งๆนะแต่ว่าก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ในวัสดุปลูกแล้วก็เขาจะไม่ชอบความแฉะนะคะก็มันก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปก่อนพอเราได้ตรงนี้แล้วก็วางเขาลงไปเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะเดี๋ยวเวลาเขาแตกอะค่ะเขาก็จะแตกเป็นต้นแบบนี้ออกมาซึ่งอันเนี้ยก็เป็นต้นน้องของเขาน่าจะวางลักษณะแบบนี นี่เขาก็เตรียมแตกออกมาแล้วเหมือนกันนะด้านบนเราจะโรยด้วยขุยมะพร้าวตัวบิโกเนียเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้กับขุยมะพร้าวกับดินโป่งๆอันนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะหนึ่งกระถางเสร็จแล้วต่อมาอันนี้กระถางที่สองเหมือนเดิมนะคะเป็นแก้วทรงนี้นะแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปกระถางนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะคือของมะนาวความที่ขยายพันธุ์ต้นไม้บ่อยแล้วก็เยอะอ่ะมะนาวก็เลยใช้เป็นแก้วน้ำพลาสติกอ่ะมันสะดวกตรงที่ว่าเราเห็นนะคะเวลาที่รากเขาเจริญเติบโตอ่ะเราจะเห็นความช้อนชัยของรากเขาอ่ะเราก็จะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าถ้าเป็นกระถางที่เป็นพลาสติกสีดำอ่ะเราก็จะไม่เห็นใช่ไหมมะนาวชอบที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันก็จะเห็นง่ายว่าเขามีรากช้อนชัยได้ดีหรือเปล่าวัสดุปลูกเดิมกดลงไปด้วยวันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะอ
ความของบิโกเนียเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีความใบแบบออกไปเรื่อยอ่ะมันจะเป็นความเฉพาะของเขาอะนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งจัดหรือจัดระเบียบอะไรเขามากอะเพราะว่าเขาก็จะมีความใบของเขาอะตามทรงของเขาอะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยนะของไม้ประเภทนี้มาเหลืออีกหนึ่งกระถางกระถางนี้ใช้วัสดุปลูกที่เหลือให้หมดอันนี้ใช้เป็นของเดิมกระถางที่กระถางสุดท้ายขอเป็นวัสดุเดิมของเขานะคะเพราะว่ามันเอาง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็วางน้องไปวัสดุเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็มีแกบนิดหน่อยมีตายนิดหน่อยประมาณนี้ไม่พอหรอไม่พอเราก็เติมขุยมะพร้าวนะให้ตัวลำต้นเนี่ยเขาตัวรากเขาอะค่ะฝังอยู่ในวัสดุปลูกแล้วเราก็ค่อยๆกดให้เขาแนบไปกับตัวลำต้นนะแค่นี้เองเราก็เพิ่มจำนวนหนองได้อีกจาก1เป็น3เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาแตกกอออกมาให้เราคือถ้าเขาอยู่ในวัสดุอยู่ในกระถางที่เล็กอ่ะมันก็จะทำให้เขาเบียดกันแล้วเขาก็ไม่สวยใช่ไหมก็พอเวลาเราย้ายกระถางเขาเนี่ยเขาก็จะได้มีความเจริญเติบโตไปได้อีกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกออกมาแตกกอออกมาให้เราใหม่แค่นี้เองสำหรับการขยายพันธุ์ต้นบิโกเนียนะคะวันนี้มะนาวมาแนะนำในส่วนของการแยกกอนะจริงๆแล้วนะเขาปักชำได้ด้วยนะคะสำหรับต้นบิโกเนียนะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมะนาวจะชวนขยายพันธุ์ต้นบิโกเนียมังกรแดงดีกว่าโดยวิธีการปักชำนะคะง่ายๆให้เพื่อนๆชมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยขอใช้วิธีการแยกกอให้ชมก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยมาชมกันในส่วนของการปักชำต้นบิโกเนียนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มะนาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มะนาวไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า